สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับช่องอาร์ตพาบินเหมือนเคยนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆนั่งเครื่องบินไปเอาท์เล็ตลักชัวรี่ที่ดีที่สุดสมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทยนั่นก็คือเซ็นทรัลวิลเลจแบงคอกเอาท์เล็ตลักชัวรี่สำหรับพิกัดเซ็นทรัลวิลเลจตั้งอยู่ที่ประเทศไทยจังหวัดสมุทรปราการบนถนนสุวรรณภูมิ3อำเภอบางพลีห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิ10กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ15นาทีและจากตัวเมืองกรุงเทพประมาณ45นาทีตอนนี้เพื่อนๆพร้อมกันหรือยังครับออกเดินทางกันเลยเริ่มต้นออกเดินทางใช้เส้นทางขาเข้าวิ่งบนถนนบางนาตราดทางคู่ขนานโดยยึดป้ายบอกทางไปสนามบินสุวรรณภูมิจากนั้นใช้ช่องทางออกคู่ขนานถนนหมายเลข370ตรงไปอีกประมาณ1กิโลเมตรครึ่งก็จะถึงเซ็นทรัลวิลเลจแล้วครับเมื่อเราเข้ามาพื้นที่จอดรถเราจะเห็นอาคารเบื้องหน้าที่มีสถาปัตยกรรมดีไซน์โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ความเป็นไทยโมเดิร์นเดี๋ยวเราไปหาที่จอดรถกันก่อนนะครับประตูด้านนี้ที่มีโลโก้แบรนด์ดังถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยนะครับสวยงามมากเลยพาเพื่อนๆชมบริเวณทางเข้าแต่ละประตูก็มีดีไซน์ที่สวยไม่เหมือนกันเอาละครับตอนนี้เราได้ที่จอดรถเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเดินเข้าประตูทรงไทยสไตล์ไทยโมเดิร์นด้านนี้กันเลยนะครับCentral Windrange คือโครงการรีเทลรูปแบบใหม่ของ CPN ที่จะเป็น The First International Luxury Outlet ที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งแรกในประเทศไทยโดยงบประมาณการลงทุน 5,000 ล้านบาทบนทำเลศักยภาพใกล้สนามบินสุวรรณภูมิประตูการบินสู่ภาคตะวันออก Centralถือว่าเป็น destination ใหม่แห่งการช้อปปิ้งระดับ world class ที่ตอบสนองทุก lifestyle หลากหลายด้วยแบรนด์ชั้นนำทั้งต่างประเทศในประเทศกับส่วนลด 35-70% ทุกวันพร้อมกับเพลิดเพลินไปกับความรุ่มรื่นสวยงามของธรรมชาติและสถาปัตยกรรมแบบไทยโมเดิร์นให้ประสบการณ์ช้อปปิ้งแบบ luxury ที่ไม่เหมือนใครอย่างแท้จริงเอาละครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปเดินเล่นบริเวณเซ็นทรัลวิลเลจอัปเดตล่าสุดในปี2566กันเลยดีกว่ากับ5ไฮไลท์น่าสนใจที่เพื่อนๆ นักช็อปมาแล้วไม่ควรพลาดอัปเดตที่1สถาปัตยกรรมดีไซน์โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ความเป็นไทยโมเดิร์นนำเสนอในรูปแบบหมู่บ้านไทยร่วมสมัยที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลกโดยเฟสใหม่นี้ขยายเพิ่มอีก4หมู่บ้านได้แก่หมู่บ้านช่างทอหมู่บ้านช่างก่อหมู่บ้านช่างรายคามหมู่บ้านช่างเงินช่างทองอัปเดตที่2สินค้าแบรนด์เนมลดทุกวันโปรปังตลอดทั้งปีลดสูงสุดถึง 90% เลยครับเพื่อนๆอัปเดตที่3แบรนด์ชั้นนำครบครันและเจาะลึกทุกไลฟ์สไตล์เพื่อนๆสามารถอัปเดตแบรนด์ชั้นนำได้ตามด้านบนนี้เลยนะครับอัปเดตที่4ปักหมุดเช็คอิน Instagram Landmark จุดถ่ายรูปสวยปังทั้งโครงการด้วยการสร้าง Festive Wine ตลอดทั้งปีมอบประสบการณ์ที่มากกว่าการช้อปปิ้งเอาท์เล็ตด้วยไฮไลท์ในเฟสใหม่ Attraction Landmark อาทิลานน้ำพุขนาดใหญ่และร่วมตะการตากับ Festive Ambience ฉลองทุกเทศกาลความสุขที่จะหมุนเวียนมาให้เช็คอินตลอดทั้งปีอัปเดตที่5เดินทางสะดวกเพียง30นาทีจากเซ็นทรัลเวิลด์สามารถเดินทางมาได้ทุกวันสร้าง Imaging Lifestyle Community ที่ตอบโจทย์ครอบคุมลูกค้าทุกกลุ่มแบบลงลึกมีแต่แบรนด์ดังๆทั้งนั้นเลยครับ
สำหรับเพื่อนๆที่มีกระเป๋าเดินทางก็สามารถนำกระเป๋าเดินทางมาฝากไว้ที่ล็อกเกอร์นี้ได้นะครับอยู่ข้างๆฟู้ดวิลเลจเอาละครับตอนนี้เมื่อเดินจนทั่วแล้วท้องก็เริ่มร้องเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินอร่อยๆกับหลากหลายร้านเมนูดังในฟู้ดวิลเลจกันเลยนะครับเมื่อก้าวเท้าเข้ามาในฟู้ดวิลเลจเราจะได้พบกับร้านอาหารมากมายที่แทรกตัวอยู่ท่ามกลางแม่ไม้ที่รายล้อมอยู่ทั่วบริเวณทำให้การนั่งทานมื้อกลางวันกับครอบครัวในวันหยุดสุดสัปดาห์หลังจากช้อปปิ้งเสื้อผ้ากระเป๋าแบรนด์เนมและของเอาท์เลทอื่นๆแล้วยิ่งทำให้เป็นช่วงเวลาที่พิเศษมากยิ่งขึ้นสำหรับเซ็นทรัลวิลเลจมีพื้นที่จอดรถมากกว่า 2,000 คันเดินทางสะดวกจากในตัวเมืองกรุงเทพเพียงแค่45นาทีและใกล้สนามบินสุวรรณภูมิใช้เวลาเพียงแค่15นาทีเปิดบริการจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11 โมงจนถึง 3 ทุ่มเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 10 โมงจนถึง 4 ทุ่มเอาละครับคงได้เวลาล่ำลาเซ็นทรัลวิลเลจแบงคอกลักชัวรี่เอาท์เลทไว้แต่เพียงเท่านี้หวังว่าทริปการเดินทางอัปเดตเซ็นทรัลวิลเลจล่าสุดในปี2566คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่มาใช้บริการไม่มากก็น้อยถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทริปดีๆของช่องอาร์ตพาบินสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ